ลาดให้มันช้ำๆอุ้ยอืมขาดขนาดพี่น้องเอ้ยมาเสียบเสียบกันเด้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมื้อนี้มาพ้อกันแล้วครับช่องฮองปงชาแนลครับมื้อนี้ฮองปงก็ได้ขาหมูโพโลพี่น้องโตขาบักใหญ่นะครับเด้อกิโลนึงนะครับเด้อต้มเบิดมือมื้อนี้ เพื่อสิได้กินพี่น้องว่าๆพุ่นน่ะเอาแบบไปเปื่อยเลยละลายในปากจริงบ่เนาะเบิ่งดูพี่น้องมันสิละลายในปากบ่ครับพุ่นน่ะอุ้ยขาบักใหญ่นะครับเด้อมาเสียบๆนํากันมีไข่ต้มนําเด้อครับเด้อไข่ต้มแล้วก็น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเผ็ดเองนะครับพี่น้องมาเสียบเสียบเหมือนกันนี่น้ำซุปอ่ะมีขนาดน้ำก่อนเดินกะเดี๋ยวขอหลาดกันได้พี่น้องเด้อหลาดให้มันช้ำๆอุ้ยอืมขาดขนาดพี่น้องเอ้ยมาเสียบเสียบเหมือนกันเด้อหลาดมันจงช้ำพี่น้องฮะวันนี้มีข้าวเจ้าด้วยนะครับเด้อมีข้าวเจ้ามานำเดี๋ยวก่อนเดือนสดหนามกันนะครับเด้ออือแสบของแท้เลยพี่น้องต้มเบิดมือนะครับเอากะก่อนจะไปกินกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฮองปงนะครับเด้อทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับเด้อฮะเว้าหลายกะจัดเลยพี่น้องขายใหญ่ล่ะโอ้เอามองใดก่อนนอกบ่เนาะเพิ่มความมั่นกันมื้อนี้เอามือแล้วครับพี่น้องเด้อขาว่ะส่งคือสิบเปื่อยเด้อป่ะนี่เอาจิบจวดน้ำกันเด้อครับเด้ออืมแสบคอแท้ครับพี่น้องเป็นอาหารอ่อนๆครับได้มากกิโลหนึ่งขาหมูพี่น้องเอาเลยเอามาต้มเลยปัดมือเราจะได้จะมาเปื่อยอยู่หรอกครับมือผุยนะครับเด้อโอ้โหนุ่มขนาดนี้ครับเด้ออือเคยมากินหมดก่อนเสียบนะเริ่มเข่านะมันเข่าจ้าน้ำพี่น้องไม่มองว่าทำมันแซ่บไปเลยพี่น้องมันกินโดนละข้าวหมูกุ้งจวนเนี่ยกินผู้เดียวนะครับเด้อตัวนี้มันพี่น้องตัวนี้มันครับปุ้ยสูงเลยพี่น้องอันนี้มันไปก่อนบนนี่มันนะไปด้วย
เล่นเนื้อดูว่ากันมือลุยอ่ะสุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องหวานเลี่ยนครับปลาลิ้นบ่เปื่อยพี่น้องขามันยังไงจมบดเหมือเมนูนี้ถือว่าใช้เวลาการเสร็จดนแห่งลมเย็นดีนะพี่น้องบรรยากาศดีนีแซ่บของแท้ไปเนาะที่จริงก็ต้มบะหยาง่ายๆพี่น้องใส่เครื่องปรุงเข้าไปแค่นั้นน่ะใส่เครื่องไอ้เครื่องพะโล้เข้าไปครับจึงจะมันใส่ระยะเวลาในการเห็ดดนนะครับแต่ว่าผลออกมาก็แซ่บดีรอบนี้บ่เบิดพี่น้องขาใหญ่เฮียงอ
อืมบึ๊บๆอ่ะพี่น้องนี่นะอะไรกันไม่รู้อืมหรอโอ้ยใหญ่โพดขาใหญ่โพดไม่รู้โอ้มันบุบเดือดขึ้นอิ่มก่อนสิกินข้าวซอสน้ำข้ามดูดกินไม่เนาะกินบุบเบิ้ลกายว่ากันนะเพื่อนเนาะครับมันได้มากไงดีข้าวเทนเบิดมันบวบดพูดล่ะข้าวไงนู้โอ้เดี๋ยวไปกินตอนแรกครับแสบไปดีอย่าไปลองแต่ว่าบวบเปื่อยมันไหนผมรู้ว่ามันเปื่อยมันก็บวบเปื่อยมันไหนแต่ว่าเปื่อยอยู่แต่ว่าเปื่อยบวบหลายนะครับครับแต่ว่าก็พอดีเดี๋ยวว่าพอดีกินไม่หรอกดีมากก็ทำเลยอ่ะครับคลิปนี้เอาซ้ำในก่อนพี่น้องเนาะกับได้หมูพะโล่ขาหมูพะโล่มานะครับกิโลหนึ่งบักใหญ่หนึ่งครับพี่น้องกินบ่เบิดครับก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยนะครับกินบ่เบิดนะครับเนาะถ้ากินบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับอาจจะมุ่มมามแน่นะครับแต่ว่ามันก็แซ่บคือว่าล่ะพี่น้องเด้อก็ได้เป็นได้เมนูเด็ดๆเลยมื้อนี้นะครับเป็นอาหารอ่อนๆนะครับจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮองโปงแชนแนลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เข้ามารับชมเนาะครับเนาะจะได้ก็ฝากคือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ให้น้ําแน่เพื่อเป็นกําลังใจฮองโปงในเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับจะได้ก็เฮ็ดกันคู่มือครับพี่น้องนะครับมื้อนี้อาจจะมาคําแน่นะครับก็เป็นเมนูเด็ดๆแน่นะพี่น้องครับเอ้ามื้อนี้ก็เอาซ้ํานี่ก่อนเดี๋ยวพ้อคลิปหน้าพี่น้องเนาะสวัสดีครับ